ื่องของเบบีบ้างค่ะยังเลยยังถ่ายละครอยู่เลยค่ะก็คุยกันแล้วกับพี่เซนว่าเราก็คงจะเหมือนแบบทำงานกันไปก่อนอะไรเงี้ยให้แบบให้เรารู้สึกเราอิ่มก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะวางแผนสักกี่ปีที่คุยกันไว้ก็อาจจะสักแบบ2ปีอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวลองดูอีกทีแต่เราคือก็ยังไม่พร้อมนะตอนนี้ก็เราสูว่าเราก็ยังเอนจอยกับการทำงานอยู่นะคะก็เดี๋ยวรอดูก่อนรอแบบจบละครเรื่องนี้ดูว่าเราอยากจะแบบถ่ายอะไรต่อไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณเซนเขายอมไหมคะตอนแรกเขาบอกอยากมีลูกมากเขาอยากมีแล้วเขาก็คือเขาก็แบบอยากมีเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเราก็ยังมีงานมีการที่เราแบบเอนจอยกับการทำงานอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็ทำไปก่อนคือเขาก็รอได้ก็บอกว่าก็รอให้เราแบบเรียบร้อยกับงานอะไรอย่างเงี้ยให้เราแบบแฮปปี้พร้อมที่จะมีก่อนไปอ้อนยังไงคะเข้าใจอ่อนไม่ต้องอ้อนหรอกเขาเข้าใจเดี๋ยวเป็นคนแบบเข้าใจอ่ะเขาก็เข้าใจว่าเราชอบทำงานอยู่แล้วเราก็ยังแบบเรายังทำได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าไม่เกิน2ปีนี้แหละก็คิดว่านะคะไม่รู้เหมือนกันก็ต้องแบบค่อยๆพิจารณาอีกทีไม่มั่นใจก็ยังดูคือเราก็ยังแบบยังอยากทำงานอยู่อะไรเงี้ยแต่อีกใจหนึ่งก็อยากมีแล้วเหมือนกันก็เลยแบบเดี๋ยวลองดูอีกนิดนึงก่อนช่างใจอยู่ใช่ก็ยังต้องคิดก่อนตอนนี้มีละครเดือดแค่เรื่องเดียวใช่ค่ะตอนนี้ก็มีดวงตาที่3ที่กำลังถ่ายอยู่ค่ะหรือเรื่องเดียวจบปุ๊บไม่รู้ก็ตอนนี้ก็ยังทางช่องก็ยังไม่ได้แบบมีติดต่อเรื่องละครใหม่มาก็เลยยังไม่รู้ก็ถึงขั้นประกาศว่าจะขอเบรกก่อนยังก็เดี๋ยวรอดูก่อนว่ามีละครถ้ามีละครเรื่องไหนน่าสนใจก็เล่นไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีครอบครัวมีเร่งไหมคะก็ไม่นะอย่างแม่เขาก็อยากให้ทำงานก่อนแบบแม่เขาก็ยังรู้สึกว่าเรายังแบบทำงานออกมาได้ดีอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็แฟนคลับก็ยังอยากดูผลงานเราอยู่อะไรเงี้ยค่ะบอกยังไม่ได้ฮันนีมูนเลยยังก็เนี่ยไงเจอโควิดก่อนก็เลยยังไม่ได้ไปไหนเลยฮันนีมูนกันอยู่ในบ้านเป็นไงบ้างอยากไปแล้วก็อยากไปนะคะถ้าสมมติว่าสถานการณ์เรียบร้อยเราก็อยากไปแต่ถ้าสถานการณ์แบบนี้เราก็ไม่กล้าไปเหมือนกันเราก็กลัวอยู่ในบ้านก่อนปลอดภัยสุดใช่คือถ้าเราแบบอยู่ในที่ที่แบบมันเป็นเซฟโซนอะอยู่ในบ้านอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันก็คงปลอดภัยสุดอะดีกว่าออกไปแบบต่างประเทศนี่ยิ่งแบบไม่กล้าใหญ่เลยตอนเนี้ยหรือว่าสวีทหวานกัน2คนก็แฮปปี้ละใช่ค่ะก็เป็นแบบเป็นฮันนีมูนกันอยู่ในบ้านไปก่อนติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทียนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ